สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสเพวืั่สอนดีสักครคับรู่นะคะในห้องเรียนออนไซต์มี2 4 6 8 9คนนะคะที่เหลือเป็นออนไลน์นะคะวันนี้หายไปเยอะเลยออนไลน์ขนาดออนไซต์อยู่ตรงนี้9คนทำไมอ่ะไปจุดประทัดกันเหรอเพื่อนเพื่อนไปจุดประทัดกันเหรออืมเนี่ยเซนเกือบจะไม่มาแล้วไปปิดจุดประทัดอืมที่อยู่ในออนไซต์นะคะหนูเปิดรอหนูเปิดไปในเรื่องการสะท้อนกลับหมดลูกนะคะในออนไลน์ก็เหมือนกันลูกเราจะขึ้นเรื่องต่อไปนะคะการสะท้อนกลับหมดนะคะบางกิจกรรมเราก็ไม่สามารถทดลองได้แต่เราก็วิเคราะห์ในส่วนของตัวเนื้อหานะคะแล้วก็บางอันก็คือเป็นกิจกรรมอาจจะให้ดูภาพดูสไลด์ไปแล้วเราก็มาทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะหน้าไหนหน้า145ครับหน้า145ไม่เอากระดานลงใช่ไหมลูกหรืออาจจะเอาแบบนี้แหละมันไม่สะท้อนตาหนูแล้วลูกหน้าต่างมันจะสะท้อนหนูเรื่องเลยตาจะได้ไม่เสียปิดสายไปเลยดึงแล้วแนบหน้า145ค่ะการสะท้อนกลับหมดนะคะอันนี้เดี๋ยวหนังสือเล่มไหนนะครับหนังฮะหนังสือก็เล่มเดิมนะลูกเล่มสองไงครับเพราะว่าหนังสือมันมีเล่มเดียวถ้าหนังสือเรียนน่ะทั้งปีอ่ะมีเล่มเดียวหนังสือเรียนน่ะตั้งแต่บทแรกถึงบทสุดท้ายแต่ถ้าหนังสือเป็นแบบฝึกกิจกรรมอ่ะมันจะเป็นเล่มสองสิลูกเราอยู่เล่มสองนะเราจะไม่ย้อนไปเรียนเล่มหนึ่งแล้วนะคะขออนุญาตต้นครับคราวค่ะตาต้าค่ะมาครับปอปอค่ะพีค่ะมาค่ะไอมุกค่ะมาค่ะออโต้ค่ะมาครับเบิ้งฟูค่ะ
มาค่ะเข้ากล้องค่ะอาเล็กค่ะอาเล็กขอเรียนออนไลน์มายังไม่มาไม่เข้าออนไซต์ก็ไม่มาเดี๋ยวตามถึงบ้านเลยแมทธิวไม่มาค่ะเบสมาค่ะแต่ถ้าออนไลน์จะไม่ดีนสังเบสนะคะดีนค่ะประวานค่ะวินลานะคะแพทค่ะมาครับลาอ่ะสุดยอดค่ะแพทเด็กๆคะขอความร่วมมือเปิดกล้องได้ให้เปิดกล้องนะคะมินได้บอกแล้วว่าถ้าเปิดกล้องก็คือทุกครั้งคุณจะได้กี่คะแนน5คะแนนนะคะเปิดกล้องเห็นหน้านะถ้าไม่เห็นหน้าก็คือคุณจะใช้ฉากหลังฉากหน้าฉากอะไรก็ตามนะคะอ้าวสุภกรเยี่ยมมากเลยนะคะดูหล่อเหลาเอาการดีโชว์หน้าก็ได้นะเก้งปางค่ะโอเคต่อไปเซนครับแพ้ว่าผู้เก่งโอเคมา5แต้มค่ะฮาโลอันนี้ก็ได้แล้วสปายสปายลาก็ลากิดค่ะโชคุณลากิดลากิดลาไปจุดประทัดค่ะเพราะว่าคนอื่นเขากลัวจุดไม่ได้กบไฟนะคะโอปอลาเหมือนกันนะคะทองเข้ามาพอดีเลยมาครับครับเปรมนะครับผมไม่เอา5แต้มหรอคะผมใช้ในคอมครับนี่โอเคเกตครับแล้วแฟนครูหายไปไหนเกตอ่ะบอมเบมาค่ะไม่เอา5แต้มหรอคะมิยูค่ะเข้ากล้องค่ะมาครับครับไทเกอร์ค่ะน่าจะถึงนู่นแล้วน่าจะถึงบ้านอยู่ไหนถึงสายไหมแล้วมั้งตอนนี้พงค่ะนาเดียค่ะแล้วทำไมนาเดียไม่มาไม่เข้าไม่เรียนครับโชคุณมานะครับอ้าวโชคุณมาเหรอเห็นบอกว่าลาสรุปแล้วคือลาเป็นบางครั้งลาเรียนออนไลน์เหรอคะออนไลน์วันนึงครับมีใครยังไม่ได้เอ่ยชื่อในห้องนี้และที่บ้านมีไหมไม่มีนะคะบอกแล้วว่าใครเปิดกล้องนะคะก็ได้5แต้มไปได้ทีละ5แต้มสิพวกเราก็คือได้อยู่แล้วสิก็บวกโดยปริยายก็คุณมีความพยายามตื่นเช้ามาโรงเรียนคุณได้อยู่แล้วอะไรนะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะการสะท้อนกลับหมดแต่ของเก่าอะค่ะของเก่านะคะไปจบที่หน้า143ใช่ไหมที่ครูชวนทำพาทำพาอธิบายนะคะในหน้าที่เท่าไหร่บ้างวันนั้นที่พูดถึงช่วงอีกรอบนึงแล้วกันเนาะนะคะช่วงจนกว่าครูจะอายอะค่ะลูกช่วงครูก็จะอายไปเองนะคะหน้าไหนบ้างนะเข้ากล้องวันนั้นที่เข้ากล้องส่งจำได้ไหมล่าสุดหน้า142 2รายการ143ใช่ไหมแล้ว100ก่อนหน้านั้น129ใช่ไหมคะหน้า129นี่ไงที่เป็นหน้า129ที่เป็นคำนวณจำได้ไหมคะที่พาทำอันนั้นหน้า129ได้นะแล้วก็หน้า131อะค่ะที่เป็นตารางอะบันทึกผลกิจกรรมอะหน้า131 132พาทำแบบหัดคำถามหลังกิจกรรมด้วยนะคะหลายๆคนยังไม่ส่งเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะมิ้นน้อยจะเริ่มแค่หน้า129นะแค่นั้นนะคะอันอื่นก็คือตัดละหน้า129นะหน้า129นะคะยังส่งได้อยู่หน้า129หน้า131หน้า132และมาหน้า100นี่เลยใช่ไหม
142 43นะคะเคลียร์นะเคลียร์นะคะโอเคอเล็กมาแล้วค่ะนะครูต้องใส่รองเท้าเดี๋ยวเกิดไฟรั่วขึ้นมาครูจะได้ไม่ตายก็ครูหนูดูสิปั๊บว่าไฟเทียบครูอยู่กับไฟอย่างน้อยก็เซฟได้นะคะ8ครึ่งค่ะอีกนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการสะท้อนกลับหมดคำว่าการสะท้อนกลับหมดถ้าตามความเข้าใจของเราอ่ะถ้าตามความเข้าใจของเราไปที่ประวันตามความเข้าใจของเราคำว่าการสะท้อนกลับหมดนั้นมันมีลักษณะเป็นยังไงตามความเข้าใจลูกผิดไม่เป็นไรอ่ะตอบไปเลยพูดไปเลยอย่างอ่ะตามความเข้าใจค่ะลูกไม่ผิดไม่มีผิดคือคำว่าการสะท้อนกับหมดหนูเข้าใจว่าไงอะไรนะอะไรเรื่อยๆสะท้อนไปเรื่อยๆสะท้อนไปเรื่อยนะคะอ่ะถามในที่บ้านนะคะเปมคำว่าการสะท้อนกลับหมดเป็นเข้าใจว่าไงผมว่าจะเป็นที่แสงผ่านตัวกลางแล้วแสงมันสะท้อนกลับครับแสงผ่านตัวกลางแล้วแสงสะท้อนกลับใช่ไหมนะคะแล้วแสงสะท้อนกลับบอมเบย์ค่ะบอมเบย์ค่ะขอสาวๆหนึ่งคนค่ะคำว่าการสะท้อนกลับหมดตามความหมายของหนูคือบอมเบย์หนึ่งบอมเบย์สองบอมเบย์สามบอมเบย์เข้ามาแล้วน่าจะหลับหรือเปล่านะขอความร่วมมือในการเปิดกล้องค่ะถ้าใครเปิดกล้องได้ให้เปิดกล้องนะคะอ่ะทีนี้บอมเบย์หายนะคะอ่ะในฐานะที่อีกคนหนึ่งในห้องนี้มีสาวๆอยู่คนเดียวในห้องก็คือเพื่อนครูเอ้ยไม่ใช่เพื่อนครูเดี๋ยวมิยูค่ะมิยูกับเพื่อนครูนี่คือหุ่นห่างกันมากเลยอ่ะตอบเป็นมิยูแล้วกันคำว่าการสะท้อนกับตามความหมายของมิยูคืออะไรการที่มาสะท้อนกลับเข้ามาตัวกลางเข้ามาที่ไหนเข้ามาตัวเราหรือเข้าตาเราเข้ามาที่วัตถุอ่ะโอเคนะเรามาดูคำว่าการสะท้อนกลับหมดนั่นแสดงว่าเขาบอกว่าการสะท้อนกลับหมดก็คืออะไรแสงเดินผ่านตัวกลางดังนั้นตัวกลางที่เรารู้จักมีอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้มันเป็นวัตถุชนิดหนึ่งอาจจะเป็นวัตถุทึบแสงถูกไหมหรือโปร่งแสงอะไรก็ได้อันนี้คือความคำว่าตัวกลางที่เรารู้จักถูกไหมคะทีนี้ตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากนะมากกว่าเนี่ยไปยังตัวกลางที่มันมีความหนาแน่นอะไรหนาแน่นน้อยกว่าทีนี้เราจะเห็นว่าเมื่อกี้ฮาโลบอกว่าก็แสงผ่านสมมติตัวกลางคือหนูบอกว่าอะไรนะแท่งอะไรนะแท่งพลาสติกนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเมื่อแสงเคลื่อนที่เช่นตัวอย่างเขาพูดถึงว่าแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางคือพลาสติกนะคะสมมติพลาสติกมุมตกกระทบภายในแท่งพลาสติกจะเป็นยังไงจะมีขนาดเล็กกว่ามุมหักเหออกสู่อากาศนะคะมันอาจจะฟังเข้าใจยากนิดนึงเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะถ้าปรับมุมตกกระทบให้มีขนาดโตขึ้นนะคะจนกระทั่งมุมหักเหมีขนาด90องศาก็คือฉากถูกไหมจะเรียกมุมตกกระทบที่ว่ามุมอะไรคะช่วยกันอ่านซิมุมอะไรตัวสีน้ำเงินเรียกว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อปรับมุมกระตกกระทบให้โตกับมุมวิกฤตมุมตกกระทบให้โตกับมุมวิกฤตจะรังสีจะหักเหออกสู่อากาศไม่หักเหขอโทษค่ะไม่หักเหออกสู่อากาศนะคะจะสะท้อนกลับเข้าที่แท่งพลาสติกดังนั้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการสะท้อนกลับหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพนะคะจากภาพหน้านี้เห็นไหมภาพหน้านี้นะคะ
อ่ะเรามาดูนะคะว่าเราจะเห็นว่าตัวกลางด้านบนคือเป็นตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าสไลด์มีแล้วถูกไหมอ่ะสักครู่นั่นไงเลยสักครู่นะคะเรามาดูนะคะตัวกลางนะคะอันนี้มุมวิกฤตคือทำมุมที่เท่าไหร่90ถูกไหมตัวกลางที่มันมีความหนาแน่นน้อยกว่าอันนี้คือตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าเราจะเห็นว่าการสะท้อนกลับหมดมันมีลักษณะเป็นยังไงปรากฏการณ์ที่ทำไมฮะรังสีมันทำไมเอ่ยมันกระทบกับวัตถุรังสีมันกระทบแล้วมันเกิดการอะไรหักเหเก่งมากเกิดการหักเหเบนเข้าสู่ตัวกลางเดิมถูกไหมอันนี้นะจะเกิดเมื่อมุมตกกระทบมีขนาดเป็นไงคะตัวกลางหนาแน่นมากกว่ามีขนาดโตกว่าด้วยถูกไหมคะโตกว่าวัตถุดังนั้นเรามาดูความหมายนะคะของคำว่ามุมวิกฤตกับมุมสะท้อนเดี๋ยวนะคะว่ามันมีให้เราเขียนแบบฝึกหัดไหมทีนี้หนูมาดูเราทำไปพร้อมๆกันนะคะหนูดูหน้า147ค่ะลูกจับปากกาขึ้นมาจับปากกาขึ้นมาค่ะหนูดูข้อที่2ค่ะที่เขียนว่าคำถามหลังกิจกรรมตรงนี้เราไม่ได้ทำการทดลองแต่เราจะอธิบายความหมายบางความหมายและเขียนลงไปเลยคำถามดูคำถามข้อที่2เจอหรือยังคะมิ้นได้อ่านจดข้อนี้ให้ฟังเพราะหนูจะได้หาเจอคำถามข้อที่2เขาถามว่ามุมจะพูดนะคะในหน้าสไลด์เนี่ยจะไม่เห็นคำถามข้อที่2เขาถามว่ามุมตกกระทบที่ทำมุมหักเหมีขนาด90องศาเรียกว่าอะไรเรียกว่ามุมวิกฤตข้อที่2หนูเขียนลงไปเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยข้อที่2ตรงคำถามหลังกิจกรรมแปลความหมายและสรุปผลเราไม่ได้เอาการทดลองมาสัตว์แต่ว่าเราอธิบายความหมายบางความหมายนะคะลงไปนะคะเราเรียกว่ามุมที่มีทำมุมหักเหมีขนาด90องศาเราเรียกว่ามุมวิกฤตนะคะต่อไปนะคะเห็นไหมคะเราเรียกว่ามุมวิกฤตนะคะต่อไปถ้าปรับมุมตกกระทบให้โตกับมุมวิกฤตเมื่อกี้อธิบายไปแล้วรังสีหักเหจะเป็นยังไงรังสีหักเหจะทำไมคะจะเบนกลับต่อลงไปนะคะรังสีหักเหจะสะท้อนกลับก็ได้จะเบนกลับก็ได้ข้อที่3ค่ะถ้าปรับขนาดมุมตกกระทบให้โตกับมุมวิกฤตนะคะรังสีหักเหจะเป็นอย่างไรตอบรังสีหักเหจะเบนกลับหรือสะท้อนกลับเข้าไปที่ไหนนะเข้าไปที่ไหนฮาโลเข้าไปที่ไหนครับแท่งอะไรตัวกลางตัวกลางก็คือการทดลองเขาใช้แท่งพลาสติกเข้าไปที่ตัวกลางหรือแท่งพลาสติกหนูเขียนไปเลยนะตัวกลางหรือแท่งพลาสติกก็ได้หักเหสูญอากาศไหมไม่หักเหอีกครั้งนะคะอีกครั้งนะคะรังสีหักเหนะคะจะเบนเข้าไปแท่งพลาสติกหรือตัวกลางไม่หักเหสู่อากาศนะคะข้อนี้คือข้อที่3ทันไหมทันไหมคะดังนั้นตามความหมายครูพูดใหม่ได้ไหมครับครับครูพูดข้อ3ใหม่ได้ไหมครับข้อ3ตอบว่ารังสีหักเหจะเบนกลับเข้าหาแท่งพลาสติกเนี่ยค่ะดูหน้าสไลด์ก็ได้จะสะท้อนกลับเข้าหาแท่งพลาสติกนะคะและไม่หักเหสู่อากาศนะคะและไม่หักเหสู่อากาศเห็นไหมในหน้าสไลด์เนี่ยย่อนั้นเนี่ยมันจะมีความหมายอยู่ทันไม่เอ่ยทันไหมคะรังสีหักเหหรือว่าไม่หักเหนะครับไม่ค่ะไม่หักเหสู่อากาศไม่หักเหสู่อากาศนะคะแต่ถ้ามุมวิกฤตหักเหไหมมุมวิกฤตหักเหไหมหักเหนะแต่ว่ามุมวิกฤตที่มันสะท้อนกลับไปแล้วเนี่ยมันจะไม่หักเหมีใครไม่ทันไหมคะมีใครไม่ทันไหมดังนั้นนะคะเรามาดู
ดังนั้นสรุปว่ามุมไม่กี่คือมุมตกกระทบที่ทำมุมอีกรอบนึงนะที่ทำมุมหักเหนี่คืออธิบายความหมายว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีขนาดมุมเท่ากับ90องศาเมื่อแสงผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าเนี้ยเราเรียกว่ามุมวิกฤตจำไว้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะปรากฏการที่รังสีหักเหเนี่ยเบนเข้าสู่ตัวกลางเดิมเป็นเข้าสู่ตัวกลางเดิมนะคะดูความหมายจะเกิดเมื่อตกกระทบมีขนาดโตกว่ามุมวิกฤตตรงนั้นเราเรียกว่าเป็นการสะท้อนกลับหมดนั่นเองนะคะเราเรียกว่าการสะท้อนกลับหมดดังนั้นจากภาพนี้คือเป็นภาพของมุมวิกฤตนะคะเป็นภาพของมุมวิกฤตอันนี้เป็นการสะท้อนกลับหมดของแสงนะคะของแสงซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าในกรณีตัวกลางน้อยกว่าข้างล่างตัวกลางหนาแน่นมากกว่านะคะลักษณะการสะท้อนกลับเนี้ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะมุมมันโตกว่าคือเกินเท่าไหร่เกิน90เก่งมากเซนเกิน90ถูกไหมคะนะคะแต่ถ้ามุมไม่กิดเท่าไหร่90ถูกไหมถูกไหมคะมีใครไม่เข้าใจตรงนี้อีกไหมคะทีนี้แค่นี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้ตอบในเรื่องของการทดลองใช่ไหมคะเราเข้าใจความหมายคำว่าอะไรนะเพราะว่ามุมความหนาแน่นเนี่ยหนูจะเห็นว่าอันนี้คือไม่หักเหถูกไหมเราจะเห็นว่าเอาใหม่นะอันนี้ความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นมากกว่านะคะอันนี้ก็เหมือนกันความหนาแน่นน้อยกว่าความแน่นมากกว่าในกรณีที่มุมขนาดมุมมันใหญ่กว่า90องศานะคะมันก็จะมีการสะท้อนแบบไหนสะท้อนกลับหมดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันมุม90องศาคือมันมุมฉากเนี้ยนะคะไม่เกิน90อ่ะนะคะลักษณะคือไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นน้อยกว่าตัวกลางความหนาแน่นมากกว่าก็ตามตรงเนี้ยนะคะมันก็คือจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วหน้ามันมีหน้าไหนหน้านี้ใช่มั้ยอันนี้ใช่มั้ยครับเราจะเห็นว่าหน้านี้คือมุมอะไรตัวนี้คือเท่าไหร่คะมุมวิกฤตคือ90ถูกมั้ยมุมวิกฤตคือ90ถูกมั้ยมันตกกระทบมุมตรงเนี้ยคือ90เป็นไงครับเมื่อเกิดตัวกลางผ่านเมื่อเกิดมันมีแสงชึดผ่านตัวกลางแต่ผ่านตัวกลางนั้นต้องผ่านตัวกลางอะไรก่อนผ่านตัวกลางอะไรก่อนตัวกลางเป็นตัวที่มันมีความหนาแน่นมากกว่าถูกไหมผ่านตัวกลางที่มันมีความหนาแน่นมากกว่าพอไม่มีความหนาแน่นมากกว่าเนี้ยนะคะไปยังตัวกลางที่มันมีความหนาแน่นน้อยกว่าเนี้ยเราเรียกว่ามุมวิกฤตผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าอย่างเช่นเมื่อกี้แท่งพลาสติกมันมีความหนาแน่นมากกว่าถูกไหมนะคะมันก็คือเราเรียกว่ามันคือมุมวิกฤตนะคะโอเคไหมถ้าผ่านมากกว่าเป็นมุมวิกฤตใช่ถ้าตรงกลางความหนาแน่นมากกว่าแล้วทำมุม90มันจะเป็นมุมวิกฤตแต่ถ้าเมื่อไหร่คือการสะท้อนกลับหมดก็คืออะไรคะมันหักเหแต่ตรงกลางน่ะมันเบนสู่เหมือนตรงกลางเดิมอะค่ะซึ่งมุมมันจะไม่ใช่90เห็นไหมมุมมันจะไม่ใช่90ถ้าตรงนี้ใช่90มั้ยเนี่ยพอเกิดว่าลูกศรของไม่น้อยมันไม่ไปเนี่ยโอเคมันต้องมาหน้านี้เนี่ยค่ะมันเกิน90ถูกมั้ยลูกนะคะเราเรียกว่าเป็นการสะท้อนกลับของแสงนั่นเองนะคะก็คือมหาชายมุมตกกระทบมันจะมีขนาดใหญ่กว่ากว้างกว่าโอเคนะคะมุมกลับก็คือมุมกลับกลางกันต่อไปนะคะมาเรื่องต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องพยายามอีกประมาณสักสามคาบสองคาบเราน่าจะจบเรื่องนี้เอาไทเกอร์มาไทเกอร์เอาที่คาดผมออกที่หัวหนูเนี่ยเอาออกไม่ได้ไม่เอาออกครูใส่ได้คนเดียวก็ไม่ให้ผู้ชายใส่ไม่มันอยู่บ้านใส่ได้ต่อไปนะคะปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงคือรู้จักอะไรปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงเรียกว่าอะไรเหมือนเราเรียนเรื่องโพลาริซึมมีมิลาร์มีอะไรแสงมีมิลาร์ด้วยแสงเหลือมีลุงปรากฏการณ์ของแสงถ้าพูดถึงปรากฏการณ์ของแสงนะคะโชกุนครับโอ้เรียกโชกุนนี่คือเพราะมากเลยโชกุนครับปรากฏการณ์คำว่าปรากฏการณ์ของแสงเกี่ยวกับแสงรู้จักปรากฏการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับธรรมชาติลุงกินน้ำครับลุงกินน้ำมีอะไรคะก็หลอดมิลาดนะครับมิลาดลุงกินน้ำทุกคนรู้จักใช่ไหมรู้จักแล้วถ้าคำว่ามิลาดมิลาดเดี๋ยวถามในออนไซต์ก่อนมิลาดคืออะไรมิลาดคือมันจะเป็นการนั่งก่อนนั่งก่อนคือมิลาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออากาศร้อนมากครับโดยมันจะแห้งน้ำมันจะร้อนกับอุณหภูมิร้อนมากครับ
ใกล้ครับแล้วพอเข้ามาใกล้ๆมันก็จะหายไปโอเคเก่งมากนะคะเก่งมากออนไซต์นะออนไลน์อาจจะไม่ค่อยได้ยินเพื่อนอยู่อีกมุมหนึ่งทีนี้ขอถามเก้งดีกว่าค่ะเก้งในฐานะที่เมื่อกี้เก้งน่ารักมากเก้งเปิดกล้องเก้งครับรุ้งเก้งรู้จักใช่ไหมรุ้งกินน้ำค่ะมิลาดเก้งรู้จักไหมครับก็รู้จักมันเป็นยังไงลูกอยากฟังมันเป็นยังไงคะมิลาดมันเป็นยังไงมิลาดไหนบอกให้ฟังหน่อยสิครับหนูบอกว่ารู้จักมิลาดมันเป็นยังไงมิลาดเอาเงียบเลยหลับหรือยังลูกโชว์หน้าก็ได้ไหมเห็นแต่แขนเนาะนะเอาหน้าโผล่มาหน่อยสิเพื่อนอยากเห็นอ่ะขยับจอขยับหน้าให้เพื่อนอ่ะเอาหน้ามาหน่อยเนี่ยเพื่อนอยากอ่ะเพื่อนอยากเห็นหน้าอ่ะว่าไงคืออะไรคะการสะท้อนของแสงครับคือการสะท้อนของแสงไม่เกิดภาพขึ้นมาให้เกิดภาพแสงให้เกิดภาพถ้ารอนี่คือน่าจะนะโอเคขอบคุณครับอ่ะเรามาดูนะคะคำว่าปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงก็คือเกิดจากการหักเหของแสงนะคะและการสะท้อนกลับหมดของแสงทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติหลายๆธรรมชาติอ่ะอย่างในกรณีรุ้งการเกิดรุ้งมันจะเกิดตอนไหนตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้านะคะใครก็บอกตอนเช้าคนอื่นอ่ะหลังฝนตกหลังฝนตกแล้วพัวแดดออกหลังฝนตกแดดออกนะฮะไข่มุกพี่ไข่มุกลุงการเกิดลุงเนี่ยหนูจะเห็นตอนไหนตอนฝนตกตอนฝนตกฝนตกหนักๆกันเหรอลูกหลังฝนตกหรือตอนฝนตกหลังค่ะหลังฝนตกนะคะหลังฝนตกโอเคนะคะทองครับลุงการเกิดลุงนี่หนูจะเห็นตอนไหนครับทองครับหลังฝนตกครับหลังฝนตกนะคะโอเคขอบคุณออนไซต์และขอบคุณออนไลน์นะคะปรากฏการหักเหของแสงนะคะเกิดการสะท้อนพร้อมกับหมดของแสงตรงเนี้ยนะคะมาเรียกว่ามันเป็นปรากฏการเช่นรุ้งหรือเราเรียกว่ารุ้งกินน้ำหรือปรากฏการอีกอย่างหนึ่งที่ถามไปเมื่อกี้คือมิลาดไหมเรามาดูรุ้งกินน้ำก่อนนะคะปรากฏการรุ้งกินน้ำนะคะนะปรากฏการรุ้งกินน้ำนะคะจะเกิดตอนไหนเรามาดูคำว่ารุ้งนะเรนโบว์นะเคยได้ดูไอ้การ์ตูนไหมเรนโบว์เด็กผู้หญิงชอบดูที่เป็นม้าแล้วสีสันต่างๆสีมันสีรุ้งใช่ไหมคะเอ้ยเขาต้องดูเหรอมาโพนี่ไงเราเรียกวงเรนโบว์คือมันจะมีชื่อชื่อหนึ่งที่เป็นเรนโบว์ถูกปะจำไม่ได้นะแต่ว่าเมื่ออ่านนะผู้เห็นตาก้าหน้าบ้านเวลารื้อของตอนนี้ก็คือพอลูกโตแล้วนะคะไปเจออีตัวนี้เยอะมากเลยมันมีทุกสีสันเลยนะคะทั้งสีผมโอตายแล้วนั่นมีคนกำลังหวีผมค่ะเด็กๆค่ะทุกคนในห้องออนไลน์นะคะหล่อมากเลยโอเคต่อไปมาดูนะคะคำว่ารุ้งเกิดจากแสงอาทิตย์ส่องผ่านอะไรเมื่อกี้หนูบอกว่าหลังฝนตกส่องผ่านอะไรนะส่องผ่านละอองน้ำถูกไหมนะคะส่องผ่านละอองน้ำนะคะส่องผ่านละอองน้ำนะคะหรือหยดน้ำฝนแต่ว่ามันไม่ใช่ฝนตกจักๆๆแล้วมันจะเกิดได้ถูกไหมละอองน้ำแล้วสิ่งที่มันตามมาคือต้องมีแสงด้วยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่แสงมันส่องผ่านละอองน้ำหรือหยดน้ำเนี่ยหลังฝนตกมันจะมีการกระจายของแสงในหยดน้ำแล้วสะท้อนกลับหมดเลยและเกิดการหักเหดังนั้นเนี่ยเราก็ย้อนคำว่าการหักเหแสงผ่านเข้าตาเรากลับไปนึกถึงเรื่องอะไรที่เราเรียนภาพที่ผ่านมาเรื่องปาลีอะไรเราเรียนเรื่องอะไรมาเกียรติสีเป็นเหลี่ยมอะไรคะออโต้ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรไปที่มันเป็นแสงลุกข้างในออนไซต์ตอบแล้วออนไลน์ออโต้ครับผม
อะไรคะที่ทำให้เกิดแสงเจ็ดสีอ่ะแสงขาวผ่านอะไรนะวัตถุอะไรนะที่มันเกิดเป็นครับแสงขาวผ่านวัตถุชนิดนั้นเรียกว่าอะไรวัตถุชนิดนั้นเรียกว่าอะไรแสงขาวมันผ่านวัตถุชนิดหนึ่งทำให้เกิดแสงเจ็ดสีอ่ะม่วงคราน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ่ะออนไซต์ตอบแล้วฟังเสียงออนไลน์ค่ะอะไรคะออโต้วัตถุนั้นเรียกว่าอะไรคะออโต้นึกอยู่นะใครตอบได้เปิดใครตอบได้ค่ะเปิดไมค์เลยใครตอบได้คะเปิดไมค์ค่ะแสงมันผ่านวัตถุอะไรอ่ะที่มันทำให้เกิดแสงเจ็ดสีอ่ะเข้ากล้อง32อะไรครับวัตถุนั้นเรียกว่าอะไรคะอ่ะเร็วมาเรียกว่าอะไรละอองน้ำละอองน้ำ เพื่อนบอกละอองน้ำนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องแสงใช่ไหมแสงผ่านวัตถุชนิดหนึ่งอ่ะออนไซต์ตอบเสียงดังพร้อมๆกันเรียกว่าเรียกว่าปริซึมจำได้ไหมคะแสงขาวแสงที่แนบส่องผ่านวัตถุที่เรียกปริซึมจะทำให้เกิดแสงสีเหมือนลึงลุงเจ็ดสีม่วงคาน้ำเงินเขียวเหลืองแสงแดงนะคะคือผ่านวัตถุที่เราเรียกว่าปริซึมก็คือเป็นรุ้งเจ็ดสีนั่นเองนะคะเป็นรุ้งเจ็ดสีดังนั้นเนี่ยการเกิดรุ้งเรามาดูนะคะในภาพเราดูนะคะการเกิดรุ้งนะคะมันจะเกิดครับการเกิดรุ้งนะคะก็คือมันจะเกิด2กรณีหนูเปิดไปการเกิดรุ้งอยู่ตรงไหนลูกในหนังสือของหนูหน้า148ค่ะที่รักหน้า148เปิดไปค่ะรุ้งปฐมภูมิเกิดจากแสงตกกระทบด้านบนของหยดน้ำแสงตกด้านบนของหยดน้ำแล้วสะท้อนกลับหมดภายในหยดน้ำหนึ่งครั้งจากนั้นแสงจะหักเหออกจากหยดน้ำเข้าไปไหนเข้าสู่หยดน้ำสู่อากาศเราจะเห็นรุ้งแถบสีแดงอยู่ด้านบนของแถบสีม่วงดังนั้นจะเห็นว่าขอบบนสุดมันจะเป็นสีแดงขอบล่างสุดของรุ้งมันจะเป็นสีม่วงนะคะให้ดูภาพนี้นะสีแดงจะอยู่ขอบบนสุดสีม่วงจะอยู่ขอบโค้งด้านในจำได้ไหมคะครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงมันก็จะไล่เฉดสีไปคือม่วงไล่ไปม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีม่วงนะคะโค้งด้านนอกก็คือจะเป็นสีแดงนะคะเราเรียกโค้งสีแดงตรงนี้นะคะว่าเกิดก่อนตรงนี้เราเรียกว่ารุ้งปฐมภูมินะคะแล้วเองนะคะต่อไปรุ้งทุติยภูมินะคะรุ้งทุติยภูมิคงเอ้ยรุ้งทุติยภูมิเกิดจากแสงตกกระทบจากด้านล่างของหยดน้ำด้านล่างของหยดน้ำเกิดการกระจายแสงหยดน้ำหลังจากนั้นเกิดการสะท้อนอีกหนึ่งครั้งดังนั้นรุ้งที่เป็นแถบสีม่วงนะคะวงอยู่เนี่ยด้านบนและแถบสีแดงก็คืออยู่ด้านล่างนะนั้นจะเกิดสองลักษณะนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็สลับจากด้านบนกับด้านล่างด้านบนเห็นแดงก่อนมันก็จะคือม่วงข้างล่างก็จะเรียกว่ารุ้งปฐมภูมิถูกไหมอะไรคะลูกและถ้าเป็นทุติยภูมินะคะก็คือจะเป็นอะไรนะคะรุ้งสีม่วงอยู่ด้านบนและแถบสีแดงจะอยู่ด้านไหนคะด้านล่างแต่ลักษณะที่เราเห็นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการเกิดรุ้งนั้นเนี่ยขอบด้านนอกก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมนะคะแล้วก็ด้านในสุดโค้งสุดก็จะเป็นสีอะไรคะสีม่วงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์นะคะเมื่อแสงตกกระทบหยดน้ำหนูไฮไลท์ไปเลยหน้า148และหนูดูคำถามท้ายข้างล่าง2คำถามเหลือ1นาที20วินาทีหน้า148ค่ะรุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้คือทำอันนี้คือการบ้านนะการบ้านนะรุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรหน้า148ข้อที่1และข้อที่2รุ้งปฐมภูมิและทุติยภูมิแตกต่างกันอย่างไรเมื่อกี้อธิบายแล้วว่ารุ้งนะคะปฐมภูมินะคะเกิดจากแสงตกกระทบด้านบนของหยดน้ำนะคะทำให้เห็นรุ้งมีแถบสีแดงอยู่ด้านบนและแถบสีม่วงอยู่ด้านล่างส่วนนะคะรุ้งทุติยภูมิตกกระทบนะคะเกิดการกระจายแสงกลับบดนะคะด้านล่างก่อนหยดน้ำด้านล่างทำให้เห็นแถบสีม่วงอยู่ด้านบนและแถบสีแดงอยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะสองข้อนี้ไปหาคำตอบมานะคะโอเคดังนั้นเมื่อกี้นะคะมีมุมวิกฤตใช่ไหมเมื่อกี้มีข้อมีสองข้อในหน้า147
และมี2ข้อหน้า148นะคะดังนั้นทั้งหมดก็คือกี่ข้อ4ข้อคราวหน้าเราจะมาพูดถึงมิลานะคะวันพฤหัสเราจะพูดถึงปรากฏการณ์มิลาโอเคออนไลน์หมดเวลาพอดีนะลูก